สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูเรื่องการจ่อไมค์ของอีลิทกันบ้างนะครับผมว่าเรื่องการจ่อไมค์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่โคตรสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งการจ่อไมโครโฟนเนี่ยมันจะมีผลต่อคาแรคเตอร์ของเสียงโดยตรงและหลายครั้งเราจะสังเกตได้นะครับว่ามือกีตาร์หลายคนเนี่ยเขาจะแปะเทปมาร์กตำแหน่งไว้ที่ตัวคาบิเนตเลยนะครับเพราะเขาไม่ต้องการให้โทนเสียงมันเปลี่ยนสำหรับเรื่องการจ่อไมค์ของอีลิทนะครับอันนี้ผมฟังมาจากคลิปสัมภาษณ์ของลิกเบียโต้สำหรับเสียงคลีนนะครับอีลิทเขามักจะใช้ไมค์คอนเดนเซอร์สำหรับเสียงคลีนของอีลิทเนี่ยเขาจะใช้ไมค์2ตัวนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นสเตอริโอสำหรับตำแหน่งการจ่อเนี่ยถ้าผมฟังไม่ผิดหรือเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไมค์ตัวนึงก็จะวางจ่อบริเวณตรงโคนนะครับขอบโคนที่ติดกับตรงที่นูนๆขึ้นมานะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแคปหรือว่าดัสโคเวอร์ส่วนไมค์ตัวนึงครับก็จะจ่อที่ประมาณกลางดอกเลยนะครับที่นูนๆขึ้นมาเรียกว่าแคปหรือว่าดัสโคเวอร์ยังไงลองดูรูปภาพประกอบนะครับส่วนเรื่องไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยผมว่าเขาน่าจะหมายถึงในสตูดิโอเป็นหลักนะครับเพราะอย่างตอนเล่นสดเนี่ยผมก็เห็นอีลิทเขาใช้พวกไมค์ไดนามิกบ้างนะครับอาจจะแล้วแต่งานส่วนปีไมค์ที่ใช้เนี่ยเขาก็จะใช้ปีไมค์ของ API นะครับแล้วเขาก็จะคัดย่านพวก 2.8 หรือว่า 3K ออกเขาบอกว่าถ้าเกิดพยายามหมุนย่านนี้ออกที่ตัวแอมป์นะครับมันจะทำให้แอมป์มันสูญเสียคาแรคเตอร์หรือว่าสูญเสียพลังงานถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆนะผมว่าเขาน่าจะหมายถึงแบบว่ามันจะไปกวน EQ ย่านอื่นก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าการไป EQ หลังจากการที่ผ่านการจ่อไมค์แล้วเนี่ยมันง่ายกว่าแล้วเขาก็จะดันย่าน8 9หรือว่า 10K ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ใส่คอมเพรสเซอร์เข้ามาอีกนิดๆหน่อยๆสำหรับเสียงแตกนะครับหรือว่าเสียงจากแอมป์ Marshall เขาก็จะใช้ไมค์ SM57 นะครับแต่ว่าเป็นของ Vintage ส่วนตำแหน่งการจ่อนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลดูหลายๆรูปเทียบกันเขาจะจ่อที่ดอกซ้ายบนนะครับแต่ว่าตำแหน่งการจ่อของดอกลำโพงนี่จะอยู่ที่ขวาล่างแล้วก็วางห่างประมาณ 4-5 นิ้วแล้วก็แหงนไมค์ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้รูมไมค์ของ Neumann ส่วนไมค์57ก็จะใช้ปีไมค์ของ Neep สำหรับรูมไมค์นะครับก็จะใช้ปีไมค์ของ API ส่วนตอนเวลาอัดเนี่ยอีลิทเขาจะชอบใช้คอนโซลของ Lamsa นะครับที่ผลิตโดย Panasonic ก็บอกว่า Sound Grade on Distortion Guitar เลยนะครับส่วนจะเป็นยังไงนี่อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับสำหรับอีกข้อมูลนึงที่น่าสนใจนะครับที่อีลิทพูดถึงก็คือการที่เขาจะรักษาโทนเสียงให้มันเป็นเหมือนเดิมตลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าอีลิทเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์ที่เป็นอนาล็อกทั้งหมดพูดง่ายๆว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีการเซอร์วิสหรือว่าเปลี่ยนอะไหล่บ้างตามอายุการใช้งานส่วนที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นหลอดของตัวแอมป์เนี่ยแหละครับเพราะอย่างอีลิทเขาไปทัวร์เนี่ยมันก็ต้องมีการเปิดใช้งานตลอดหลอดสุญญากาศนะครับมันก็จะเสื่อมตามอายุการใช้งานเพราะอีลิทเขาบอกว่าอย่างหลอดในแอมป์มาเชลที่เขาใช้เนี่ยปัจจุบันก็เลิกผลิตไปแล้วเท่าที่เข้าใจคือไม่ได้หมายความว่าหลอด ES34 เลิกผลิตนะครับน่าจะหมายความว่าหลอดสเปคเดิมที่ใช้แบบวัตถุดิบเดิมในการผลิตเนี่ยมันเลิกผลิตไปแล้วเพราะว่าหาพวกอะไหล่ไม่ได้ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าอีลิทเขาใช้ของวินเทจเอาของใหม่ที่ผลิตในปัจจุบันมาใช้ในไงเสียงก็ไม่เหมือนกันครับเอาง่ายๆอย่างคอนเซนทอร์ครับตัวออริจินอลเนี่ยที่เขาไม่ได้ผลิตต่อก็เพราะว่าเขาหาอะไหล่ไม่ได้ส่วนคอนรุ่นใหม่ที่เขามาผลิตใหม่ก็ดูเหมือนจะสู้ตัวเก่าไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าเกิดแปลผิดหรือเข้าใจผิดอะไรไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะบางอย่างก็เป็นภาษาซาวด์เอนจิเนียร์นะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นเลยไม่สามารถอธิบายขยายผลให้เคลียร์ได้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ